โพสต์คลิปป้อนกล้วยให้เผลอแป๊บเดียวน้องเลอาลูกสาวของคุณแม่คนสวยไอ้อภิสดาก็อายุได้ครบ6เดือนแล้วเรียกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากจนแม่ไอ้เองก็ยังบอกว่าตกใจและยิ่งโตน้องเลอาก็ยิ่งน่ารักฉายแววสวยและดูจะเลี้ยงง่ายด้วยอย่างคลิปโมเมนต์ล่าสุดที่ไอ้อภิสดาได้โพสต์คลิปป้อนกล้วยให้ลูกสาวตัวน้อยกินแล้วน้องเลอาก็ทำหน้าตาน่าเอ็นดูมากกับแคปชั่นที่เขียนไว้ว่าแค่กล้วยเองลูกเลอา6เดือนแล้วค่ะแต่งานนี้นอกจากแฟนๆจะเอ็นดูน้องเลอาแล้วก็มีชาวเน็ตที่แอบเป็นห่วงเข้ามาคอมเมนต์ช่วยเลี้ยงลูกสาวแม่ไอ้กันเยอะเลยเช่นแม่น่าจะลองข้าวสวายอก่อนเพราะกล้วยมันจะหวานทำให้น้องติดหวานได้ค่ะเริ่มจากอาหารรสอ่อนๆก่อนดีกว่าค่ะเช่นข้าวผสมนมแม่กล้วยมันหวานน้องจะติดรสหวานบ้านนี้เริ่มเอาข้าวบดผสมนมแม่ผลไม้อะโวคาโดชอบมากค่ะกล้วยไม่เอาเลยทำหน้าแบบน้องเลอาแป๊ดแม่กล้วยเปรี้ยวค่ะไหนเล่ามาสิคะรสชาติมันเป็นยังไงลูกเอ็นดูข้าระวังนะคะกล้วยย่อยยากลูกอาจท้องอืดและหวานเกินแนะนำให้ข้าว BELLAMYS Organic Baby Rice ผสมกับนมมีหลายรสชาติลูกชายชอบมากแถมถ่ายดีตอนนี้9เดือนฮ่าๆๆๆนี่แค่กล้วยนะท่าเลมอนจะขนาดไหนเอ็นดูแม่สาวน้อยคนลุกเลยหรือเลอาสงสารหลานสาวจังเลยค่ะน่าเอ็นดูจัง